สวัสดีค่ะมีใครว่างมาเรียนบ้างวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะภาพชัดเจนชัดนะจ๊ะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะภาพชัดเจนชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยจ้าวันนี้เป็นการไลฟ์วิชามันภาษาอังกฤษตำรวจนะคะแต่ใครที่ไม่ได้ลงสนามนี้ก็ดูได้นะคะน้องมาทันสวัสดีค่ะน้องวันวนาวิตานะคะสวัสดีค่ะนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยนะคะเดี๋ยวมีโจทย์ให้ทำนะคะระหว่างรอเพื่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะภาพชัดเจนชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยจ้าเนาะระหว่างรอเพื่อนนะคะตัวเองดูข้อนี้นะคะข้อนี้มีช้อยส์แค่3ตัวนะคะข้อ1 this plastic isRecyclability. This plastic is recycled. This plastic is recyclable. อ่ะหนูตอบอะไรคะถ้าเห็นโจทย์แบบนี้ลองตอบดูนะคะระหว่างรอเพื่อนเนาะลองตอบข้อนี้ดูนะคะพี่จะทำอีกสักข้อหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายวันนี้มาแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดสอนแค่เรื่องเดียวคือเรื่อง linking verb นะคะแต่ก่อนสอนเดี๋ยวจะทำโจทย์สัก2ข้อให้ดูว่าวิธีการนำไปใช้มันเป็นแบบนี้นะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เวลาจะลงสนามสอบเนี่ยคือต้องทราบนะคะคือถ้าเราทราบเราจำพวกนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคะแนนเปล่าเลยนะคะไปปั๊บเดาได้เลยนะคะน้องข้อ1น้องวนวิตาทีไซน์เนาะตอบ B นะคะข้อ2ข้อ2นะคะ BKK Bangkok seems pollution Bangkok seems pollute Bangkok seems polluted ตอบอะไร
ลองทำข้อนี้ก่อนนะตอบ2ตัวพร้อมกันก็ได้ A B C A อะไรก็ได้นะคะตอบ2ข้อคือข้อแรก This plastic is นะคะ recyclability This plastic is recycled This plastic is recyclable ข้อที่2 Bangkok seems pollution Bangkok seems pollute Bangkok seems polluted เนาะใครเข้ามาแล้วนะคะตอบข้อนี้ดูนะ A อ่ะน้อง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 วันนาวิสาตอบ2 A คนอื่นว่ายังไงคนอื่นว่ายังไง2ข้อนี้หนูเดาหมดเลย ได้ไม่เป็นไรค่ะเดาในคาบพี่โจสอนเนาะแต่ว่าตอนสอบเนี่ยเราไม่เดาแล้วนะเราแม่นนะคะได้ไหมคนอื่นมีใครตอบได้บ้างใครตอบอะไรนะคีย์เวิร์ดของคีย์เวิร์ดของตัวนี้เนี่ยนะคะคีย์เวิร์ดของ2ข้อนี้ก็คือกริยาตัวนี้ค่ะกริยาตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า linking verb นะคะ linking verb กริยาทั้ง2ตัวเนี่ยเราเรียกว่า linking verb หรือกริยาแสดงความรู้สึกนะตัวนี้คือ linking verb กริยาแสดงความรู้สึกเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงนะมีใครตอบอีกไหมถ้าไม่มีก็จะไปต่อเลยนะตัวนี้นะคะ this plastic is นะคะคือหลังกริยาพวกนี้เนี่ยหลัง linking verb เนี่ยคือหลัง linking verb เนี่ยต้องเป็น adjective เท่านั้นนะคะคือหลัง linking verb พวกนี้ต้องเป็น adjective เท่านั้นทวนอีกครั้งหนึ่ง adjective คืออะไรน้องมิ้นท์นะคะน้องมิ้นท์ตอบ BA ลองดูนะคะหลัง linking verb ต้องเป็น adjective เท่านั้นนะคะแล้ว adjective คืออะไร adjective คือขยายเลยคะขยายคำนามอธิบายว่าคำนามของเรานั้นเป็นแบบไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วลงท้ายด้วยอะไรที่มันเป็น bobo นะคะ bobo เนาะนี่คือ adjective เนาะแล้วก็ adjective เนี่ยมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะที่มันจะลงท้ายด้วย ing คือ verb เนี่ยบวก verb ing เนี่ยเราเรียกว่าถ้าชื่อทางการเนี่ยเป็น participle แต่คือมีตัวนี้ด้วยที่เป็น ing แล้วก็มี verb ที่เติม ed ก็เป็น adjective เหมือนกันนะคะอันนี้เป็น adjective ในกรณีที่ประธานนั้นอะทำเองเอาให้เข้าใจภาพรวมก่อนนะแล้วก็เราค่อยเจาะลึกไปในคาบต่อไปนะคะ ed เนี่ยก็คือจะเป็นอยู่ในรูปของประธานของเราเนี่ยถูกทำed ก็หมายถึงว่ากริยาช่องที่3นะคะเราทราบแค่นี้ก่อนว่า I adjective ที่เราพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลงท้ายด้วย bobo หรือไม่ก็ ing ing โดยการverb เนี่ยไปบวก ing มันจะกลายเป็นประธานทำเองตัวนั้นน่ะประธานมันทำเองนะคะอย่างเช่นเด็กร้องไห้อย่างเงี้ยนะคะ the crying boy นะคะตอนนี้ the crying boy อธิบายตรงนี้นะ the cry แปลว่าร้องไห้เติม ing เข้าไป the crying boy จุดๆๆนะคะเห็นไหมตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็นกริยาแต่มันทำหน้าที่เป็น adjective นะมันทำหน้าที่เป็น adjective นะคะตรงนี้เป็นคำนามแสดงว่าประโยคนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มคำนามแปลว่าอะไรเด็กร้องไห้เขาร้องไห้ของเขาเองไม่มีใครทำอะไรเขานะคะอย่างตัวอย่างที่สอง the อะไรดีที่ลงท้ายด้วย ed the hit ละกัน hit เนี่ยเป็นช่องที่สาม hit คือมันผันเหมือนกันนะคะมันจะอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้คือ verb ed แต่ hit เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของกริยาพิเศษที่หน้าตาเหมือนกันแล้วก็บางตัวก็เปลี่ยนรูป the hit boy เด็กที่ถูกตีคนนั้นน่ะเห็นไหมอันนี้มันจะแบบถูกตี
แม้ตัวนี้คือถูกกระทำเป็น adjective เหมือนกันนะอันนี้อธิบายเรื่อง adjective คร่าวๆนะเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องซะยาวนะสรุป adjective มียังไงบ้างส่วนใหญ่คือมันจะลงท้ายด้วย vowel นะคะแล้วก็จะเป็นกริยาเติม ing อย่างเช่น the crying boy นะคะตัวนี้ crying ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาแต่มันทำหน้าที่เป็น adjective เพราะอะไรเพราะมันอยู่ด้านหน้าคำนามมันทำหน้าที่เป็นขยายคำนามกับตัวนี้ the hit boy นะคะเด็กถูกตีนะเด็กถูกตีตัวนี้เด็กถูกตีนะคะเด็กถูกตีนะคะโอเคข้อนี้นะคะ the plus this plastic is นะคะเมื่อมันเป็น linking verb ตรงนี้ต้องเป็น adjective สนุกเลยพอรู้แบบนี้เราทำข้อสอบได้เลย this plastic is นะคะเป็น adjective ใช่ไหมเราก็หาคำไหนเป็น adjective ส่วนใหญ่มันจะลงท้ายด้วย bowl recyclable คือสามารถ recycle ได้พลาสติกตัวนี้สามารถ recycle ได้อันนี้สรุปแล้วว่ามันเป็น adjective recycle เป็น verb recyclability เป็นอะไรคะเป็นคำนามนี่แหละข้อสอบเขาจะหลอกเราประมาณนี้ค่ะคือเอาชนิดคำมาเล่นนะคะเราก็รู้แนวแล้วถ้ามันลงท้ายด้วย bubble เนี่ยมันก็เป็น adjective ไงใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สอง seems ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่อยู่ในตระกูล linking verb เหมือนกันนะ seem เนี่ยอยู่ในตระกูล linking verb เหมือนกันนะเราก็จดไป linking verb คืออะไรนะคำกริยาที่แสดงความรู้สึกนะคะ linking verb ต้องบวกอะไรคะบวกด้วย adjective แล้วก็ไปหา adjective เลยในนี้ตัวหนึ่งตัวแรก a pollution ลงท้ายด้วย tion เป็น noun เอาไหมข้อนี้ไม่เอา pollute คำนี้เอาไหมไม่เอาเอาวะไม่เอาเพราะตรงนี้ทำหน้าที่เป็น verb ไม่เอา polluted พี่จะบอกว่าอะไรเมื่อกี้มันลงท้ายด้วยed polluted ใช่ไหมคะ ed ก็เป็นอะไรคะเป็น adjective นั้นเราก็ตอบเป็น polluted ข้อนี้ตอบ cc นะคะทีนี้มาดูต่อไอคำประเภท linking verb ที่ทำหน้าที่เป็นอย่างเช่นพวก is พวก seems เนี่ยมีอะไรบ้างใครมีหนังสือนะเปิดไปหน้าที่79ในวิชามารภาษาอังกฤษวันนี้ทุกคนอาจจะเพลียๆนิดนึงใช่ไหมเพิ่งเชียร์บอลเสร็จใช่ไหมคะชนะด้วยใช่ไหมคะสักครู่ปัดจอนิดนึงนะวันนี้พี่โจก็ไลฟ์ไม่นานนะเพราะว่าเป็นหวัดนะคะอาจจะแบบแป๊บเดียวนะขอเวลาแค่แป๊บเดียวนิดเดียววันนี้นะคะเรื่อง linking verb ก็บอกที่อย่างอธิบายไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นคำกริยาที่แสดงความรู้สึกนะคะแล้วก็กริยาเหล่านี้เนี่ยต้องตามด้วยอะไรจ๊ะ adjective เสมอหรือคำคุณศัพท์นะสังเกตอะไรสังเกตว่ามันมีอะไรคะมันมี bowl มันมี verb ing หรือมันมี verb ed ถามว่านอกเหนือจากนี้มีอีกไหมมีคือบาง adjective มันก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้หรอกอย่างเช่นพวกสวยมันก็คือ beautiful ใช่ไหมอันตรายก็ dangerous เยอะแยะมากมายเลยนะ happy ก็ใช่อะไรอีก handsome แต่ไอที่ให้ไปด้านบนเนี่ยคือไอคำศัพท์ยากๆเนี่ยใช่ไหมคือถ้าสมมุติเราเจอคำศัพท์ที่มันแบบเฮ้ยไม่รู้ความหมายว่ะประมาณนี้เฮ้ยไม่รู้ความหมายว่ะก็นี่แหละไปหาพวกนี้นะคะคือถ้ามาคำแบบประเภทแบบเนี้ยคือเราต้องท่องอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ามาแบบตระกูล bow ตระกูล wing ตระกูล ed เนี่ยคือเดาได้มีสิทธิ์ถูก 50-50 นะคะมีสิทธิ์ถูก 50-50 ก็คือถ้าต้องการ adjective ก็ถ้าไม่รู้ความหมายสุดๆแล้วจริงๆความหมายไม่ไหวละก็คือหาคำเหล่านี้มาตอบนะมีคำอะไรบ้างอันนี้ก็คือต้องท่องจำนะคะต้องท่องจำวันนี้ฝากเลยก่อนนอนจัดสักนิดหนึ่งอันนี้ต้องท่องจำนะคะต้องท่องจำนะคะมี be ก็คือพวก verb to be is am are was were been is คู่กับใคร he she it is I คู่กับ am you we they คู่กับ are was ประธานกี่คน1คน were ประธาน
2คนนะคะ been ใช้ได้กับทุกตัวอ่ะต่อไปค่ะ appears appears appear ดูเหมือนปรากฏว่านะคะสถานการณ์แบบนี้มัน appear dangerous นะต้องเป็น appear dangerous เท่านั้นนะคะ become เริ่มหรือกลายเป็นนะคะแล้วก็ come นะคะเป็นหรือว่ากลายเป็นหรือว่ามา feel อ่ะสมมติประโยค I feel เราต้องตอบอะไรคะ I feel happily I feel happier I feel happy ต้องเป็น I feel happy ใช่แล้วนะคะต้องเป็น I feel happy เพราะว่าอะไรเราต้องการ adjective มารองรับตรงนี้นะมันได้แค่ adjective only adjective เท่านั้น I feel happy ถ้าใครตอบ I feel happily อย่างเงี้ยไม่ได้นะถ้าใครไปเติม ly เข้าไปข้างหลังเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะคะต้องเป็น adjective เท่านั้นนะคะต่อไปค่ะ get แปลว่าเริ่มหรือได้รับนะ get แปลว่าเริ่มหรือได้รับ go แปลว่าอะไร go แปลว่าเกิดหรือไป lookดูเหมือนหรือมองนะคะ remain ยังคงอยู่ seem ดูเหมือน seem ดูเหมือน smell ส่งกลิ่นหรือดม sound นะคะดูเหมือนกันหรือว่าส่งเสียงนะคะ stay ยังคง taste นะคะ taste มีรสหรือชิมใช่แล้วค่ะน้องสุประโชคนะคะturn กลายเป็นอันนี้ใครไม่มีหนังสือก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่มีแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่79นะอ่ะทีนี้อาจจะมีคำถามแล้วถ้าเกิดว่า appear เนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในรูปนี้อย่างเดียวไหมไม่ค่ะคือกริยาทุกตัวพวกนี้คือทำหน้าที่เป็นกริยาแท้หมายความว่ายังไงกริยาแท้คือมันต้องซัพพอร์ตประธานมันต้องไปคู่กันกับประธานใช่ไหมคะจะเป็นซัพพอร์ตในเรื่องอะไรจะแบบ agreement ตาม tense หรือตามประธานก็คือไปได้หมดเลยเหมือนช่องนี้ become ถามว่าถ้ามี became ใช้ได้ไหม became ใช้ได้สิใช่ไหมคือมันตัวเดียวกันแต่มันแค่อยู่คนละ tense ใช่ไหม get ได้ปะget gotten นะคะได้ไหม get got gotten นะคะได้ไหมก็ได้ค่ะก็ได้แล้วมัน agreement ยังไงต่ออย่างเช่น he เราใช้ he get เนี่ยเราจะใช้ he get อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า he เนี่ยมันคนเดียวคนอื่นเงื่อนไขของประธานตามด้วยกริยาใน SV1ใน present simple เนี่ยมันต้องผันทุกกรณีคนเดียวคนอื่นนะ I เนี่ยไม่ถือว่าเป็นคนเดียวคนอื่น I ไม่ต้องผัน he gets อะไรดี he get rich เขาแบบเริ่มรวยละ he get rich อันนี้เป็น adjective he get rich he gets handsome he gets อะไรดีอ่ะ he gets อะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรก็ได้ที่เป็น adjective ตรงนี้นะคะอ่ะดูอีกรอบหนึ่งอ่านพร้อมกันนะคะวันนี้อาจจะเรื่องเดียวก่อนนะนะอ่านเรื่องเดียวก่อนนะแค่ฝากไปท่องจำมานะคะ b นะคะตัวแรกคือ b is am are was were been appear become come feel get go grow lookremain seem smell sound stay taste turn นะคะทุกตัวเนี่ยเหมือนกันหมดก็คือต้องผันตามประธานแล้วก็ต้องผันตามช่วงเวลาด้วยนะคะเหมือนกันอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าพอเห็น he smell he เขาดม smell ลืมผันได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องผันอยู่ดีนะ he smells perfume เขาไม่ได้ perfume เป็นคำนาม he smell อะไรดีอ่ะเขาอะไรอ่ะตายละ
เอาเทสแล้วกันนะเหมือนเทสเนี่ยรสชาติอร่อยชีฟู้ดนะคะ the food taste เนี่ยเหมือนเทสตัวนี้นะคะ taster เดิมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะฟู้ดเนี่ยมันเป็นอาหารใช่ไหมแล้วก็เติม s เข้าไป the food tastes good deliciousอะไรก็ได้เพราะว่า good เนี่ยมันเป็น adjective เราต้องใช้ adjective ตรงเนี้ยนะคะแค่นี้เองนะคะคืนนี้ก็คือฝากแค่นี้แอนแค่นี้นะคะเรื่อง linking verb เอาไปท่องนะคะถ้าเราเห็นคำเหล่านี้ในโจทย์ของเราก็เล็งไปที่ไหนเล็งไปที่ adjective เท่านั้นนะคะเล็งไปที่ adjective เท่านั้นเองนะอย่างตัวอย่างของเราเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหม the plastic isRecyclable ต้องเป็น adjective อันนี้ก็ seems polluted นะคะแค่นี้เองเนาะโอเคค่ะก็คืนนี้ไม่รบกวนเวลานะคะสอนแป๊บเดียวคือเรื่อง linking verb นะคะแต่ว่าฝากไปท่องจำด้วยใครไม่มีหนังสือสแคปหน้าจอได้เลยแต่สำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนหนังสือวิชามาเล่มนี้นะคะก็คือมีพร้อมส่งนะคะเล่มละ250 บาทมีของกพ.ด้วยนะคะแล้วก็มีของตำรวจด้วยนะคะท้องถิ่นก็มีนะได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะเปิดด้วยใช่ไหมคะจะเปิดสอบเนาะก็โอเคค่ะคืนนี้ก็ไม่รบกวนเวลานะคะฝากไปท่องจำตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะจัดถ่ายลงในคอมเมนต์ด้วยนะสำหรับใครที่ไม่มีหนังสือเนาะจะได้ดูกันง่ายๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครั้งนึงนะคะถ้าเข้าใจที่พี่โจสอนกดหัวใจมารัวๆนะคะถ้าเข้าใจที่พี่โจสอนกดหัวใจมารัวๆนะคะนะถ้าเข้าใจที่พี่จะสอนกดหัวใจมารัวๆนะคะฝากไปท่องนะคะอย่าลืมนะอาจจะมี1 ข้อถึง 2 ข้อในข้อสอบของเรานะคะกดหัวใจมารัวๆใครเข้าใจที่พี่จะสอนกดหัวใจมารัวๆโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม4 ทุ่มนะคะคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ